ทราบว่าพระองค์ทรงเครียดมากกระหม่อมจะร้องเพลงปลอบใจพระองค์พระยาค่ะดีมากถ้าร้องถูกใจกูฟ้าคำรามเดี๋ยวกูจะมีรางวัลให้ถ้ากูได้นะจะไม่ร้องหรอกแต่พอดีมีบิ๊กซีมาข้างหลังมีใจ FC มั้ง F มันเล็กไปเอาบิ๊กดีกว่าพ่อยาค่ะโอ้โหนี่มาทั้งห้างเลยไงเนี่ยมีบิ๊กซีมาขอให้ร้องเพลงแก้บนแม่ยายให้ฟังพ่อยาค่ะเอาเลยบิ๊กซีมาเดี๋ยวโลตัสก็ตามมาพ่อยาค่ะเซเว่นไม่ต้องมานะใช่พ่อยาค่ะตัวสุดระกำช้ำตรมระทมอุรานิทานลาอุมาฟังเถิดนาคุณนายนานแล้วเอ่ยเรื่องลูกเขยกับแม่ยายลูกเขยเลี้ยงควายเลี้ยงกันมากมายฝูงควายมากมีค่ำคืนหนึ่งฝูงโจรหลายคนมากมายขโมยตอนควายลูกเขยไปทันทีแจ้งขึ้นมาลูกเขยหาควายไม่มีลูกเขยโศกีแม่ยายใจดีก็พลอยเสียใจแม่ยายเปรยลูกเอ๋ยลูกเขยอย่าเศร้าตามควายของเราโจรมันเอาควายไปหมดเรี่ยวแรงไม่พบแหล่งของโจรไพรลูกเขยเสียใจก็เดินร้องไห้หาควายไม่มีกลับมาบ้านบนบานขอให้ฉันได้ควายจะรอแม่ยายเพื่อถวายเจ้าทิ้งสมดังใจเขยได้ควายคืนทันทีลูกเขยยินดีฝูงควายมากมีได้คืนกลับมาเสือกบนบานเอาเคล็ดว่าจะแม่ยายลูกเขยวุ่นวายจะทำมายังไงดีวะไม่ได้แก้บนลูกเขยต้องทนทรมานตัดใจปรึกษาขอความเมตตาผู้เป็นแม่ยายแม่ยายฟังร้องโหว่าปะโทลูกเขยแม่ยังไม่เคยไอ้ลูกเขยชิบหายลูกเขยร้องงั้นลูกต้องถึงที่ตายกราบลาแม่ยายเขยคงต้องตายถ้าไม่ได้แก้บนฝ่ายแม่ยายตื้นตันสงสารลูกเขยร้องว่าลูกเอ๋ยให้ลูกเขยเตรียมตนแม่จะนอนเฉยให้ลูกเขยแก้บนแม่ยายยอมตนเขยเลยแก้บนและเสียจนอย่างดีเขยแม่ยายสองคนแก้บนผ่านไปแม่ยายติดใจลูกเขยบ่นไว้กี่ทีสะกิดลูกเขยว่าลูกเอ๋ยนึกดีๆแก้บ่นอีกสี่สองทีสามทีเพราะเจ้าทีติดใจนิทานเขาเล่ากันมาโอ้เราไม่ได้จังไรถึงขนาดนั้นฟังได้ใช่ใช่ใช่บิ๊กซีขอมาแล้วบิ๊กซีขอมาเมดบิ๊กซีมาหาเลยมันใหญ่จัดเคลื่อนไหวช้าโอ้